และอีกหนึ่งข่าวการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะนั่นคือ Isuzu Thailand Master 2017ค่ะได้เพิ่มความพิเศษในวาระฉลองครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจ Isuzu ในประเทศไทยนะคะทั้งการคัดเลือกสนามแข่งขันรอบคัดเลือกระดับพรีเมียม6สนามในไทยนะคะก็เริ่มต้นที่ความสนุกของสนามแรกกันเลยค่ะสนามกอล์ฟราชพฤกษ์กรุงเทพนะคะพร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลแพ็คเกจตีกอล์ฟทั่วแบบพร้อมทัวร์แบบ Exclusive สำหรับแชมป์ณประเทศออสเตรเลียนะคะและรางวัลพิเศษจี้ทองคำสัญลักษณ์60ปี Isuzu สำหรับผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดของแต่ละสนามค่ะกลุ่ม3 Pet นะครับโดยนายวิชัยศิลนันพัฒน์นะครับกรรมการบริษัท3 Pet Isuzu Cell จำกัดเผยว่าการแข่งกอล์ฟรายการ Isuzu Thailand Master เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมตลอดการของ Isuzu ในปีที่ผ่านมาได้ฉลองครบรอบ10ปีของการจัดการแข่งขันด้วยการพาผู้ชนะเลิศทุกประเภทไปตีกอล์ฟไกลถึงเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในปีนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่Isuzu เนี่ยจะจัดเต็มฉลองครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจ Isuzu ในประเทศไทยกลุ่ม 3 Pet จึงได้จัดเพิ่มดีกรีความพิเศษนะครับขึ้นอีกระดับเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้นอกเหนือจากความสนุกสนานจากการแข่งขันในสนามกอล์ฟชั้นนำรอบรองชนะเลิศถึง6สนามทั่วประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็มีอีก1สนามรอบชิงชนะเลิศที่ Isuzu เนี่ยคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน Isuzu ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ Isuzu 60 yard challenge ครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมกันแข่งขันชิปลูกกอล์ฟประลองความแม่นยำที่ระยะ60หลาเพื่อรับสิทธิ์เข้าแข่งขัน Isuzu Thailand Master 2017ของแต่ละสนามนะครับโดยที่ผู้คว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะได้ไปทัวร์เล่นกอล์ฟที่สนามเล็กคารินยับคันทรีคลับณเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละสนามในรอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยยังจะได้รับรางวัลจี้ทองคำสัญลักษณ์60ปี Isuzu ในสนามแรกนะครับได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งเป็นแชมป์แต่ละไฟต์ดังนี้นะครับไฟต์ A ผู้ชนะได้แก่คุณโคสิทธิ์คุณวงไฟต์ B นะครับคุณไพโรจจันเรืองแล้วก็ไฟต์ C เนี่ยเป็นคุณทรงวุฒิคิดควรโดยในสนามที่2จะจัดขึ้นที่สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2560สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.isuzu-tis.com นะครับค่ะแม่ก็เป็น6สนามพรีเมียมนะคะที่จัดการแข่งขันในบ้านเราก็จบสนามแรกไปแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ทำผลงานดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่สนามคารินยับนะคะเล็กคารินยับที่เพิร์ธสนามดีมากสนามสวยเลยนะครับค่ะนั่นคือข่าวสารที่น่าสนใจในวงการกอล์ฟบ้านเรานะคะและในช่วงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะไททลิสฟุตจอยอาร์ตออฟกอล์ฟบริษัทหลักทรัพย์โยต้าประเทศไทยจำกัดโยต้าวีครีเอทฟอร์จูนค่ะวันพรุ่งนี้จะได้มาพรีวิวทัวร์นาเมนต์ที่จะแข่งขันกันในสัปดาห์นี้ค่ะก็มีทั้ง LPGA ทัวร์นะครับ Kings Mill Championship ที่โรเมเนี่ยจะไปป้องกันแชมป์รวมถึงการแข่งขันยูเวนทัวร์ที่อิตาลีที่นักกอล์ฟไทยเนี่ยไปร่วมการแข่งขันหลายคนเลยครับใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกที่น่าสนใจให้ติดตามกันด้วยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามชมค่ะโปรนพนพคุณวงหล่อดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ